อันตำนานกรีกนั้นมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเหล่าสัตว์ประหลาดหรือปีศาจที่มีรูปร่างและความสามารถที่แปลกพิสดารมากมายซึ่งเรื่องราวของมันมักไปสอดแทรกอยู่ในตำนานของเหล่าเทพเทพีหรือวีรกรรมของเหล่าวีรบุรุษของกรีกโดยถ้าใครสนใจจะรู้เรื่องราวของสัตว์ประหลาดในตำนานกรีกที่ได้กล่าวไปแล้วในคลิปก่อนๆก็สามารถดูลิงก์และรายชื่อได้ในรายละเอียดใต้คลิปนี้นะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงสัตว์ประหลาดในตำนานกรีกที่มีลักษณะครึ่งคนครึ่งสัตว์อีก2ชนิดนั่นก็คือฮาร์ปี้กับเซนทอร์โดยเราจะมาเริ่มที่ฮาร์ปี้ก่อนนะคะฮาร์ปี้เป็นสัตว์ประหลาดในตำนานเทพกรีกและโรมันมันมีลักษณะเป็นครึ่งคนครึ่งนกและเป็นสัญลักษณ์ของลมพายุมันมักจะถูกอธิบายว่ามันมีตัวเป็นนกแต่มีหัวเป็นหญิงสาวมีใบหน้าที่ซีดเผือดด้วยความหิวโหยอยู่ตลอดเวลาและมีกรงเล็บที่แหลมคมบางตำนานก็กล่าวว่ามันมีหน้าตาที่อัปลักษณ์และน่ารังเกียจบางตำนานก็ว่ามันเป็นหญิงสาวที่งดงามพร้อมปีกแบบนกและบางตำนานก็ว่ามันมีลักษณะเป็นนกแร้งผสมมนุษย์แต่เดิมฮาร์ปี้ดูเหมือนว่าจะเปรียบเสมือนวิญญาณแห่งสายลมซึ่งเป็นตัวแทนความอันตรายของลมพายุในธรรมชาติชื่อของพวกมันมีความหมายว่านักฉกชิงหรือหัวขโมยผู้ว่องไวที่มันมีชื่อเช่นนี้เพราะมันจะคอยขโมยอาหารจากเหยื่อขณะที่พวกเขากำลังทานอาหารทำให้เหยื่อไม่มีอะไรกินจนอดอยากและคอยโฉบคนชั่วไปส่งให้พูดพยาบาทฟิริสอีกด้วยจึงทำให้ชาวกรีกโบราณเชื่อว่าเมื่อมีคนหายตัวไปจากโลกนี้อย่างรวดเร็วนั่นเป็นเพราะพวกฮาร์ปี้มาโฉบคนคนนั้นไปนั่นเองนอกจากนี้เหล่าฮาร์ปี้ยังถูกเรียกว่าสุนัขล่าเนื้อของมหาเทพซุสหรือผู้รับใช้เทพเจ้าสายฟ้าและยังเป็นหนึ่งในสัตว์ประหลาดที่คอยคุ้มครองปกป้องนรกใต้บาดาลอีกด้วยที่อยู่อาศัยของเหล่าฮาร์ปี้คือเกาะสตรอฟเฟสบริเวณทางเข้าของถ้ำแห่งหนึ่งในครีตกล่าวกันว่าแต่เดิมฮาร์ปี้มีเพียง2ตนเท่านั้นคือเอลโลและโอซิฟิทีธิดาของเทพแห่งทะเลนามว่าเทามัสและนางอับสรน้ำนามว่าอิเล็กตราทาวมัสผู้นี้เป็นโอรสของพอนทัสและไกอาทั้งพอนทัสและไกอาต่างก็เป็นเทพเจ้าโบราณของกรีกโดยพอนทัสเป็นเทพแห่งทะเลส่วนไกอาเป็นเทพีแห่งพื้นพิภพฮาร์ปี้ทั้งสองเป็นพี่น้องกับเทพีไอริสซึ่งเป็นเทพีผู้ทำหน้าที่นำสารให้กับเหล่าเทพเจ้าต่างๆเช่นเดียวกันกับเฮอร์มิสหากแต่เฮอร์มิสนั้นคืนตรงต่อมหาเทพซุสในขณะที่ไอริสเป็นเทพีใต้บัญชาของเทพีเฮราเทพีไอริสยังมีปีกเป็นนกเช่นเดียวกับอีรอสหรือคิวปิดและมักถูกกล่าวถึงในลักษณะของสาวน้อยมีปีกผู้ถือไม้คาถาศักดิ์สิทธิ์คาดูเซียสนอกจากนี้เทพีไอริสยังเป็นเทพีผู้ครองพรหมจรรย์และถือเป็นเทพีแห่งสะพานสายรุ้งอีกด้วยตำนานที่เป็นที่รู้จักกันดีเกี่ยวกับฮาร์ปี้คือเรื่องของกษัตริย์ฟีเนียสแห่งเทรสผู้ที่ได้รับคำพยากรจากมหาเทพซุสแต่พระองค์กลับนำความลับของสวรรค์ไปบอกกับคนนอกมากเกินไปมหาเทพซุสจึงลงโทษให้กษัตริย์ฟีเนียสตาบอดและนำเขาไปทิ้งไว้ที่เกาะที่มีอาหารมากมายแต่เขาจะไม่สามารถกินมันได้เพราะทุกครั้งที่ฟีเนียสจะหยิบอาหารเข้าปากก็จะมีฮาร์ปี้บินโฉบมาแย่งอาหารไปจากมือทำให้ฟีเนียสได้รับความทุกข์ทรมานจากความหิวโหยเป็นอย่างมากแต่บางตำนานก็กล่าวว่าฮาร์ปี้ไม่ได้แย่งอาหารไปกินเพียงอย่างเดียวแต่โฉบอาหารไปวางไว้บนภาชนะหรือสิ่งปฏิกูลเพื่อทำให้อาหารเหล่านั้นสกปรกจนไม่สามารถกินได้อีกด้วยความอดอยากของฟีเนียสยังคงดำเนินต่อไปจนกระทั่งเรือของเจสันและเหล่าวีรบุรุษอาโกนอสแล่นมาเทียบท่าที่เกาะนั้นคาลาอิสและเซเทสบุตรของเทพเจ้าแห่งสายลมเหนือโบเรียสได้รับหน้าที่ขับไล่เหล่าฮาร์ปี้ไปให้แต่บางตำนานก็กล่าวว่าฮาร์ปี้ถูกคาลาอิสและเซเทสฆ่าตายจนสิ้นบางก็เล่าว่าเทพีไอริสหรือเทพเฮอร์มิสได้ลงมาห้ามไว้ได้ทันและสัญญากับฟีเนียสว่าเหล่าฮาร์ปี้จะไม่มารบกวนเขาอีกต่อมาเราจะกล่าวถึงสัตว์ประหลาดครึ่งคนครึ่งสัตว์อีกหนึ่งชนิดนั่นก็คือเซนทอร์เซนทอร์เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งในเทพกรณำกรีกมีร่างส่วนบนเป็นมนุษย์แต่ส่วนลำตัวท่อนล่างลงไปเป็นม้าที่มีลักษณะสง่างามในด้านต้นกำเนิดนั้นกล่าวกันว่าเซนทอร์เกิดจากกษัตริย์อิกไซออนกับเทพธิดาแห่งเมฆนามว่าเนฟิลีโดยเรื่องราวเริ่มต้นที่อิกไซออนเป็นกษัตริย์เลวที่ต่อมาได้กลายเป็นคนเสียสติเพราะความผิดที่เขาก่อแต่มหาเทพซุสก็มีความเมตตาสงสารจึงนำตัวอิกไซออนขึ้นมาอย่างยอดเขาโอลิมปัสเพื่อร่วมรับประทานอาหารกับเหล่าถวยเทพ
ที่นั่นเองอิกไซออนได้พบกับเทพีเฮราราชินีของมหาเทพซุสเขาตกหลุมรักและเสน่หาในความงามและเรือนร่างของพระนางในทันทีอิกไซออนได้พยายามโอ้โลมเฮราจนพระนางต้องไปบอกเทพซุสถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนแรกซุสไม่อยากจะเชื่อว่าอิกไซออนจะทรยศความเมตตาของพระองค์ได้ซุสจึงได้คิดหาวิธีวางอุบายเพื่อพิสูจน์ใจของอิกไซออนวันหนึ่งมหาเทพซุสมาพบอิกไซออนนอนหลับอยู่ที่ทุ่งแห่งหนึ่งพระองค์จึงเสกก้อนเมฆให้เป็นรูปร่างของเฮรานอนเปลือยกายอยู่ข้างๆอิกไซออนซึ่งก้อนเมฆที่เป็นรูปจำแรงของเฮรานี้เป็นเทพธิดาแห่งก้อนเมฆที่มีชื่อว่าเนฟิลีเมื่ออิกไซออนตื่นมาเห็นเฮราจำแรงนอนเปลือยกายอยู่ข้างๆเขาก็ร่วมรักกับเธอทันทีทำให้มหาเทพซุสที่เฝ้าดูอยู่โกรธเกรี้ยวเป็นอย่างมากพระองค์ขับไล่อิกไซออนลงจากสวรรค์และฟาดเขาด้วยสายฟ้าจากนั้นก็สาปให้อิกไซออนต้องถูกผูกติดกับกรงล้อไฟลอยได้ที่จะหมุนไปรอบสวรรค์ตลอดกาลซึ่งต่อมากล่าวกันว่าอิกไซออนและกรงล้อไฟนี้ได้ถูกย้ายให้ไปอยู่ในขุมนรกทาทารัสต่อมาเนฟิลีได้ให้กำเนิดบุตรนามว่าเซนโทรอสซึ่งเป็นเด็กที่เกิดมาด้วยลักษณะพิกลพิการทำให้เขาอาศัยอยู่ท่ามกลางมนุษย์อย่างไม่มีความสุขเขาจึงชอบไปอยู่ตามป่าเขาและต่อมาก็ได้สมรสกับม้าตัวเมียบริเวณภูเขาพีเลียนแห่งแคว้นเทสซอลีและมีลูกเป็นเหล่าเซนทอร์เซนทอร์มีทั้งเพศชายและเพศหญิงแต่เพศหญิงจะไม่ค่อยถูกกล่าวถึงในตำนานกรีกมากนักแต่มักจะไปปรากฏตามศิลปะต่างๆเซนทอร์ในตระกูลของอิกไซออนจะมีนิสัยดุร้ายป่าเถื่อนชอบดื่มไวน์และทะเลาะวิวาทและมีพฤติกรรมการหาคู่แบบรุนแรงตามสัญชาตญาณแต่ก็มีเซนทอร์อีกตระกูลหนึ่งที่เกิดจากเทพไททันโครนัสกับนางอับสรน้ำผู้เลอโฉมนามว่าฟิลิราโดยโครนัสได้แปลงกายเป็นม้าหนุ่มยามที่เสพสมกับนางจึงได้บุตรเป็นคนครึ่งม้าอย่างไครอนแม้ว่าไครอนจะเป็นเซนทอร์เหมือนกันแต่เขาก็แตกต่างจากเซนทอร์ตัวอื่นๆไครอนเป็นเซนทอร์ที่นิสัยดีและเฉลียวฉลาดอีกทั้งยังเป็นผู้คงแก่เรียนมีความสุขุมรอบคอบมีความสามารถด้านการรักษาการใช้ยาสมุนไพรความสามารถด้านโหราศาสตร์และการใช้ธนูจนได้รับเลือกให้เป็นอาจารย์ของเหล่าวีรบุรุษหลายคนในตำนานกรีกเช่นเอสคิวลาปิอัสทีซีอัสอาคิลิสเจสันเฮอร์คิวลิสหรือแม้แต่เทพอย่างไดโอนิซุสและบรรดาลูกศิษย์ของเขาก็ประพฤติตัวตามแบบครูบาอาจารย์ได้เป็นอย่างดีโดยเรื่องราวที่โด่งดังเกี่ยวกับเซนทอร์ก็เป็นเรื่องราวของไครอนเช่นกันตามตำนานกล่าวว่าเนื่องจากไครอนได้ทำหน้าที่สำคัญให้เทพไครอนจึงได้รับพรจากมหาเทพซุสให้เป็นอมตะวันหนึ่งขณะที่เฮอร์คิวลิสแวะมาเยี่ยมเยียนโฟลัสสหายเซนทอร์ของเขาที่บ้านทั้งคู่ทานอาหารเย็นด้วยกันเมื่อทานอาหารเสร็จเฮอร์คิวลิสก็เกิดกระหายน้ำจึงนำไวน์ขึ้นมาดื่มแต่ไวน์นั้นเป็นไวน์ศักดิ์สิทธิ์ของเซนทอร์กล่าวคือมีแต่เซนทอร์เท่านั้นที่ดื่มได้และจะดื่มกันในโอกาสพิเศษเท่านั้นโฟลัสเห็นดังนั้นแต่ไม่กล้าบอกสหายผู้แข็งแกร่งของตนว่าเขาไม่ได้รับอนุญาตให้ดื่มไวน์นั้นและเมื่อเซนทอร์ตนอื่นๆได้กลิ่นไวน์ศักดิ์สิทธิ์พวกเขาก็คว้าอาวุธมุ่งตรงมาที่บ้านของโฟลัสด้วยความโกรธเกรี้ยวโฟลัสผู้ขี้ขลาดรีบวิ่งหนีออกจากบ้านแทบจะทันทีทิ้งให้เฮอร์คิวลิสต้องเผชิญชะตากรรมอยู่เพียงลำพังเฮอร์คิวลิสต่อสู้อย่างห้าวหาญและสังหารเซนทอร์ล้มตายเป็นจำนวนมากจนเซนทอร์ที่เหลือเริ่มรู้สึกหวาดกลัวและคิดจะหนีเฮอร์คิวลิสจึงคว้าธนูขึ้นมาไล่ยิงแต่ทว่าลูกธนูอาภิไทราของเขากลับเล่นไปปักที่เข่าของไครอนอย่างแม่นยำไครอนไม่ได้ออกมาร่วมต่อสู้ด้วยแต่เขาตั้งใจจะมาห้ามการทะเลาะวิวาทครั้งนี้เมื่อถูกธนูที่อาภิษของไฮดราไครอนก็ได้รับความเจ็บปวดทรมานแสนสาหัสและเนื่องจากไครอนเป็นอมตะเขาเลยไม่ตายแต่มันยิ่งทำให้เขาต้องทนทุกข์ทรมานเพราะพิษไฮดราไม่สิ้นสุดในที่สุดไครอนทนพิษบาดแผลไม่ไหวจึงวอนขอให้มหาเทพซุสโปรดบันดาลให้เขาตายไปเสียด้วยความสงสารซุสจึงทำให้ไครอนกลายเป็นดาวกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าซาจิเทเรียสเป็นกลุ่มดาวประจำราศีธนูประดับท้องฟ้าอยู่จนถึงทุกวันนี้ซึ่งอีกตำนานที่ได้กล่าวไปแล้วในกรีกแบรรี่ EP 20ก็จะคล้ายๆกับตำนานนี้แต่ต่างกันแค่เฮอร์คิวลิสแวะมาเยี่ยมไครอนและมีเรื่องทะเลาะกับเหล่าเซนทอร์จนสุดท้ายไครอนก็โดนลูกหลงและจบเหมือนตำนานที่กล่าวมาก่อนหน้านี้นั่นเองค่ะเอาล่ะจบไปแล้วกับเรื่องราวที่ Berry Channel รวบรวมมานำเสนอในคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ด้วยนะคะ
และสำหรับคนที่กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆด้วยล่ะสำหรับคลิปนี้ Berry Channel ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ